พิธีกรดังเห็นใจยอมทำตามใบสั่งภรรยาแล้วค่ะหลังจี้ถามสามีแมทธิวดีนแบบดุดันกลางโซเชียลว่าจะทำมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะกลายเป็นประเด็นฮือฮาเมื่อหลายวันก่อนสำหรับคุณแม่ลูกสามอย่างลิเดียสารันรัตแถมเอาพ่อบ้านหลายคนอ่านแล้วแอบสะดุ้งไปตามกันเป็นแถวล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแมทธิวก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวประกาศยกธงเขายอมไปทำมันตามใบสั่งของภรรยาแล้วค่ะเหลือระบุขอความผมทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างครับผมเห็นใจความเหนื่อยของคนเป็นแม่ที่แพ้ท้องอุ้มท้องตลอด9เดือนจนคลอดลูกมันเหนื่อยจริงๆผมเห็นคุณมาในทุกช่วงเวลาที่คิดอยากจะมีลูกอีกคนก็เพราะเห็นครอบครัวเรามีความสุขอยู่กับลูกๆบวกกับที่เดมี่นั้นอยากมีน้องสาวมากๆแค่นี้แหละแต่ที่รักยืนยันว่าจะให้ทำมันจริงๆผมก็พร้อมตามใจภรรยาอยู่แล้วล่ะค่ะไม่เคยขาดงานนี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์สาวพ่อแมทกันยกใหญ่ค่ะ